ครั้งแรกเยือนวังพญานาคที่วัดมณีวงศ์ไปครับถ้าขอหวยนะพี่จะเอาหวยหรอเยอะเลยค่ะนี่ดูสิมีคนดังๆมากันเต็มหมดเลยเห็นอ่ะนี่ไหว้ปุ๊บงานคอนเฟิร์มเลยนะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยก็มีความเชื่อนะเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้วและที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อมากว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุกว่าร้อยปีมีพญานาคอยู่ในแบบวังบาดาลเนี่ยมากกว่า 1,000 องค์เดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์ไปดูดีกว่าว่าถึงหรือเปล่าไล่นับเลยนะเฉวลีนี่จะมีที่ที่นะพระเฉวลีอุปคุตแล้วก็พระมหาสังกัจจายจำห้องพระที่บ้านนี้นะครับจะมีถ้าใครบูชาไว้สามองค์ท่านน่ะจะมีกินมีใช้ไม่ขาดนี่ก็มีบ้านนี่ก็มีนี่มีกินมีใช้ไม่ขาดเลยแต่ตอนนี้เริ่มขาดแล้วขาดไม่ใช่เงินขาดอย่างอื่นขาดของสาธุในวัดนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับจุดแรกนี่จุดแรกจะเป็นอะไรจุดแรกที่ปกติแล้วไปไหว้เขาต้องไปไหว้ไหนก่อนเขาต้องไปไหว้ไหนก่อนไม่รู้เดี๋ยวไปไหว้ที่วังเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราถามคนที่รู้นี่ถามพี่เสื้อแดงใส่หมวกครับออกมาด้วยกันพี่โทษด้วยครับปกติแล้วมาไหว้ที่นี่จะต้องแบบไหว้จุดไหนอะไรยังไงก่อนไหว้ในโบสถ์ก่อนนะไหว้ในโบสถ์ก่อนขั้นตอนแรกคือไหว้โบสถ์ก่อนเราไปไหนต่อแล้วก็ขอพระปางค่ะแล้วก็การตั้งงานครับผมปิดทองที่พระปางป่าเลไลพระปางป่าเลไลแล้วก็ถึงเข้าไปที่ถ้ำพญานาคอันไหนที่เป็นไฮไลท์ที่คนมาแล้วจะต้องไปไหว้ถ้ำพญานาคถ้ำพญานาคขอบคุณเอาหวยหรอเยอะเลยค่ะเหรอเห็นบอกว่ามีคนมาที่นี่ได้รางวัลที่1กลับไปเยอะมากครับพี่น้องเจ๊ครับขอบคุณแม่ครับแต่งั้นเราเข้าไปที่โบสถ์กันก่อนโบสถ์กันก่อนนะครับโบสถ์ตรงนี้นะจุดเนาะจุดแรกนะพี่นี่ดูสิมีคนดังๆมากันเต็มไปหมดเลยนี่เป็นรูปพี่ต่อได้เลยหลักๆเลยทำไมนะพี่ต๋อนไม่คือหลักๆเลยอ่ะไม่ว่าจะไปไหว้ที่ไหนก่อนก็แล้วแต่ควรจะไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถก่อนเพื่อที่จะเอาเลิกเอาใช้ก็อย่างที่บอกไปความเชื่อเนาะพญานาคยังไงท่านก็ยังคงเป็นดั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นต้องมาไหว้พระก่อนแล้วหลังจากนั้นไล่ไปเป็นกิลสัตว์เดรัจฉานมันเปิดทางอ่ะได้อันนี้เดี๋ยวเราไปเปิดทางก่อนครับผมเปิดทางก่อนไม่ดีก็หายไปผมพี่อยู่ไหนยังจะมาอีกไหมผมว่าผมอาจจะบอกไม่หมดนะครับขอให้พี่ครับพี่ปังนี้แปะยังถึงครับพี่ขออะไรเลยครับปังไฮไลท์ขอยังไม่ได้ขออะไรเลยผมไม่อยากขออะไรมากเพราะว่าเป็นคนที่มีอะไรดีอยู่แล้วโมจริงจังกลับบ้านกันเย็นทอดมากินน้ำหน่อยเร็วตัวน้ำมาให้กินแล้วซื้อไหมคนละใบผมอ่ะผมซื้อทีละ30ใบโอ้โหผมไม่โลภเกินผมไม่โลภเกินจุดต่อไปของเขาก็คือไฮไลท์เลยนี่คือจุดที่เราวังพญานาควังพญานาคหรือว่าถ้ำพญานาคเขาบอกว่าคลั่งมากข้างในมีพญานาคกว่า1,000องค์
คุณมีวิธียังไงครับในการขอพรยังไงให้ปังวันนี้เรามาเบิกทรัพย์พญานาคแล้วเนี่ยสมมุติเวลาบางคนก็จะว่าถ้าได้นี่ได้นี่จะเอานี้มาถวายถ้าเป็นผมนะผมรู้สึกว่าถ้ามีอะไรถวายเนาะผมจะถวายก่อนขอให้สิ่งที่ผมถวายไปท่านโปรดรับแล้วก็ขอให้ผมได้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกว่าเวลาเข้าไปเนี่ยให้ตั้งจิตให้มั่นเลยแล้วก็เวลาขอให้เอ่ยชื่อนามสกุลบอกรายละเอียดตัวเองให้ครบเลยอยากได้อะไรยังไงขอให้ละเอียดแล้วก็ขอเพียงข้อเดียวครับข้อเดียวใช่ข้อเดียวบอกให้ละเอียดชัดเจนจะเอาเมื่อไหร่ท่องมาจากบ้านเพียบเลยขอข้อเดียวเหรอข้อเดียวได้มั้ยล่ะว่าขอให้แบบได้สมดังใจปรารถนาคือเหมือนขอแล้วคิดอะไรก็ได้คือคิดอะไรก็ได้ของผมว่าเหมือนก๊อตนะคือมีคนเคยสอนผมแบบนี้เหมือนกันว่า1เวลาจะไปขอคนส่วนใหญ่ลูกขอนั่นขอนี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไปถึงเสร็จปุ๊บขอมอบผลบุญกุศลที่ลูกได้ทำเนี่ยให้ท่านก่อนหลังจากนั้นได้ให้ผมสิ่งที่ผมจะทำคือหนึ่งผมจะนำสิ่งที่ท่านให้ไปเนี่ยทำลูกบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยเหลือบิดามารดาและช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ยสามข้อวันนั้นขอยืม 3,000 ไม่ให้งงไม่ได้คืนโอเคเดี๋ยวเราไปทำบุญจริงจังนะวิธีการขอแบบนี้คือขอให้ขอแบบจริงจริงโอเคไปครับเฮ้ยมันยังไงไหนมันยังไงเนี่ยงั้นผมขอยกเลยงั้นไหว้ปุ๊บงานแคนเลยหรืองานคอนเลยงานแคนเลยคอนต่อคอนไปเห็นป่ะนี่ไหว้ปุ๊บงานคอนเฟิร์มเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปไหว้กันด้านไหนไปครับสวยมากทุกคนสวยมากครับอีคำแก้วมันเป็นงูนี่ยังไม่ได้เดินเข้าไปเลยเข้าไปเลยวิวแล้วเนี่ยมูสาแล้วเนี่ยไม่เราเมื่อกี้อะไรนะอยากได้รองเท้าใหม่เหรอเห็นที่ถอดรองเท้าไปวัดไหนไม่ได้นะคุณผู้ชมระวังแกงมิชาหลังจากที่คุณดูของพี่มดดำมาแล้วเป็นไงบ้างผมได้ดูแค่ EP แรกๆเองแต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละพอเข้ามามันต้องทำใจให้นิ่งมันต้องทำใจให้สงบเนี่ยมันถึงจะสามารถที่จะขอพรได้พวกเราว่าพวกเราเนี่ยแบบจริงจังแล้วนะคนที่จริงจังกว่าเรานู่นดูคนนู้นที่แอบดูก็พาไปมูกับพี่ดงที่บ้านมันจะสวยจริงโอ้ยดูมาแล้วนี่มีแสงขึ้นนี่ผมพลังงานเปลี่ยนไม่โหเนี่ยคุณถูกป้ายเลยใช่ไหมเพราะผมเก็บหมดเอ้ยผมเก็บหมดนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วังบาดาลตอนนี้เราก็อยู่วังบาดาลนี่แหละวังพญานาคเดี๋ยวไปดูวังตอนนี้เราก็บูชาบายสีพญานาคมาในราคา199 บาทนะครับนี่ของผมแบบนี้เชฟเล็กอันนี้คือตามกำลังศรัทธาเรียกว่าอะไรก็อันนี้เป็นพานหมากพลูนี่ไงหมากพลูข้าวตอกดอกไม้เอาแล้วไปแล้วเอาอีกแล้วคนมองเราไม่รอใครเลยคือไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วไปแอบดูนะตอนแรกนึกว่าตรงเนี้ยจะจบแล้วข้างในคือโคตรว้าวเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในถ้ำวังนาคาเนี่ยวังพญานาคของเราเฮ้ยว้าวทะลุออกมาสวยจริงเป็นไงครับดูไม่ทำงานแล้วคุณผู้ชมเป็นไงแล้วเป็นไงบ้างครับคุณคุณอินโอ้โหโอ้โหดูมือถือนี่เขาได้นี่โอ้โหไหนโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องของผมมีเงินล้านมาเลยถือกล้องหน่อยถ่ายนะนี่ครับเป็นไงไม่ใช่กล้องจังหวะซะด้วยนี่ดูดิโคตรสุดอ่ะผมเป็นตากล้องได้ไหม
อย่าง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 เป็นอย่างนี้ดีแล้วโอ้โหสวยมากคือสวยแบบมากอ่ะนี่เขาเอาจริงฮะเราเข้ามาเราต้องเดินวนล้อมรอบแล้วก็ไปเดินวนสุดมากคือผมเคยไปหนึ่งที่แล้วผมมาไปกับครอบครัวตอนนั้นน่ะแล้วผมรู้สึกว่าแบบอลังการมากแต่อันนี้แบบนี่คุณจำได้ว่าเห็นในคลิปอ่ะจะมีพญานาคสีดำตรงโน้นน่าจะเป็นสุดจริงก็คือแม่งไม่ได้ทำอะไรแล้วนะคนนี้เนี่ยมึงดูคนข้างหลังเลยจริงๆไม่ต้องเอาพูดจากนี้นะเอาพูดจากนี้พูดจากก้อนเขามีพญานาคแต่ละตระกูลเนี่ยนะใช่ทั้งหมด12ตระกูลนี่ก็ตระกูลหนึ่งพญานาคอีกหนึ่งตระกูลเห็นไหมพญานาคดำสีของท่านเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปคือแต่ละตระกูลพี่อ่ะมักจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นตระกูลสีดำเพราะเคยเห็นบ้านหลายที่อยู่มีพญานาคสีเขียวมาปดอยู่เห็นเป็นแบบอย่างนี้เลยแต่ตอนแรกนะบูชาแบบเขียวมรกตก็จะเป็นดำเลยมาอยู่ข้างในบ้านขอถ้าดำก็ดำเนียมไปเลยจริงๆตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่จริงๆนะถ้าดูจากภาพเนี่ยก็คือจะเป็นพวกคลังสมบัติป่ะคลังสมบัติคือแบบนั้นก็ได้นะคือเขาบอกว่าพญานาคอ่ะจะเป็นตระกูลที่แบบมีทรัพย์สมบัติเยอะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกหลานพญานาคคนนั้นน่าจะเป็นเศรษฐีมีเงินเพราะว่าเขาจะต้องใช้ทรัพย์สมบัติในการมาทำความดีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสังเกตเลยคนที่บูชาพญานาคส่วนใหญ่จะเป็นคนรวยเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าเป็นลูกหลานท่านเนี่ยมาขอทรัพย์ท่านไปอย่างผมว่าผมอธิษฐานเลยผมว่าในภพนี้ชาตินี้เขาต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเงินนะผมขอได้ไหมถ้าผมเป็นลูกเป็นหลานท่านผมขอเบิกมาแล้วถ้าผมได้เงินได้ทองเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอาเนี่ยไปประกอบคุณงามความดีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเหมือนกับขอท่านมาแล้วเราจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำทำอะไรทำอย่างความดีอ่ะทำความดีไงเสร็จปุ๊บทุกคนรวยพอรวยเสร็จปุ๊บทุกคนออกจากช่องหมดเพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาหัวรวยเป็นไงกันบ้างคุณอินสุดเลยอ่ะคุณแบบผมเป็นคนนึงที่ผมบูชาพญานาคผมเป็นคนชอบเข้าวัดแหละแต่ด้วยความวันนี้มันเช้าแล้วผมก็มีความในใจคือแบบแวะเราแวะรีบๆทำอะไรให้เสร็จแล้วรีบทำอะไรให้เสร็จมันก็คือเหมือนกับรีบรีบไหวแล้วก็ไปถ่ายต่อแล้วอะไรนี่แต่ว่าที่เห็นย้อนฟุตดูก็คือฉ่ำมากทุกจุดดูคนนู้นที่แอบดูนี่ดูดิสุดอ่ะสวยมากคือสวยแบบมากอ่ะเพราะแฮปปี้จริงๆไงคือผมอยากบอกทุกคนนะว่าบางคนอาจจะมองแบบเข้าวัดทำบุญก็วัดเหมือนทั่วไปไหว้ไหนก็ได้แต่แต่ละวัดเขาจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละวัดผมก็เคยไปไหว้วัดที่มีพญานาคเหมือนกันแล้วผมก็แบบโอ้โหว้าวกับวัดนั้นอยู่แต่พอผมมาวัดเนี้ยก็จะอีกแบบนึงเลยบอกเลยว่าสวยมากคุ้มค่าที่จะมาเอางี้นะผมสรุปให้ทุกคนฟังนะเทปนี้เนี่ย
ดอกจันไว้เลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณเป็นตระกูลพญานาคลองมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้พวกเรา3คนนะครับขออนุโมทนาบุญให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ยังไงถ้าพวกเราได้ดีแยกตัวกันแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครทำเราเฮงเราปังบอกนะครับครับผม